เป็นที่เลื่องลือกันมาสักระยะถึงข่าวมาตรการสกัดโรคโควิด-19 เข้าประเทศด้วยการสังหารของเกาหลีเหนือแต่ดูท่าจะมีมูลความจริงมากขึ้นเมื่อ24กันยายน2563พลเอกอันยังโฮฝ่ายปฏิบัติการคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้แถลงพบข้าราชการรายหนึ่งถูกสังหารโดยชาติเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่กระทรวงสมุทรศาสตร์และการประมงวัย47ปีผู้เคราะห์ร้ายหายตัวไปจากเรือตรวจการเมื่อ21กันยายนขณะอยู่ห่างเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลโดยมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเขาพยายามหนีเข้าไปในเกาหลีเหนือมีรายงานว่าเขาถูกนำตัวไปสอบสวนบนเรือแล้วถูกประหารชีวิตตามคำสั่งผู้มีอำนาจจากนั้นทหารที่สวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษได้จุดไฟเผาศพแต่รายงานอีกชิ้นหนึ่งก็อ้างว่าเหยื่อถูกยิงเสียชีวิตในทะเลและถูกจุดไฟเผาศพในน้ำโดยมูลเหตุการสังหารยังไม่แน่ชัดแต่คาดว่าทำตามคำสั่งเพื่อป้องกันโรคโควิดระบาดซึ่งทางกองทัพได้ประณามพร้อมจี้ให้เพื่อนบ้านชี้แจงและลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้เกาหลีเหนือได้ยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวหลังจากเมื่อ19กรกฎาคมพบชายชาวเกาหลีเหนือที่หนีออกไปยังเพื่อนบ้านเมื่อ3ปีก่อนแอบกลับเข้ามาในเมืองแกซองพรมแดนของ2ชาติพร้อมกับอาการที่คล้ายติดเชื้อนั่นทำให้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเมื่อ26กรกฎาคมก่อนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและปิดเมืองแกซอง3สัปดาห์พร้อมกับตัวผู้ใกล้ชิดอีกมากกว่า 3,600 คนในสถานที่กักกัน40วันต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ระบุผลสอบสวนโรคยังสรุปไม่ได้จึงทำให้จองอึนคลายล็อกในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ช่วงปลายสิงหาคมก็มีรายงานอ้างให้เจ้าหน้าที่ยิงผู้ที่เข้าใกล้ชายแดนจีนได้โดยไม่สนใจเหตุผลใดๆเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสที่อาจเข้าสู่ประเทศซึ่งกรณีนี้ก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีถดถอยลงอย่างยิ่งแน่นอน